เรื่องทรงสรรเสริญสังฆทานสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทสร้างด้วยอิฐใกล้นาทิกคามครั้งนั้นคฤหบดีชื่อทารุกัมมิกะเป็นพ่อค้าฟืนได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าดูกระคฤหบดีทานในสกุลท่านยังให้อยู่หรือคฤหบดีชื่อทารุกัมมิกะได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังให้อยู่และทานนั้นแลข้าพระองค์ให้ในภิกษุผู้เป็นอรหันต์หรือผู้บรรลุอรหัตตมรรคผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดดูกระคฤหบดีท่านผู้เป็นคฤหัสถ์บริโภคกามอยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดบุตรบริโภคจันทร์แคว้นกาสีทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้ยินดีทองและเงินอยู่พึงรู้ข้อนี้ได้ยากว่าภิกษุเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตตมรรคดูกระคฤหบดีถ้าแม้ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวเห่อปากกล้าพูดพล่ามมีสติเลอะเลือนไม่มีสัมปชัญญะมีใจไม่ตั้งมั่นมีจิตพลุ่งพล่านไม่สำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นถ้าแม้ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่เห่อไม่ปากกล้าไม่พูดพล่ามมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีใจตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งสำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับสรรเสริญด้วยเหตุนั้นถ้าแม้ภิกษุผู้อยู่ใกล้บ้านเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวเห่อปากกล้าพูดพล่ามมีสติเลอะเลือนไม่มีสัมปชัญญะมีใจไม่ตั้งมั่นมีจิตพลุ่งพล่านไม่สำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นถ้าแม้ภิกษุผู้อยู่ใกล้บ้านเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่เห่อไม่ปากกล้าไม่พูดพล่ามมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีใจตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งสำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับสรรเสริญด้วยเหตุนั้นถ้าแม้ภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวเห่อปากกล้าพูดพล่ามมีสติเลอะเลือนไม่มีสัมปชัญญะมีใจไม่ตั้งมั่นมีจิตพลุ่งพล่านไม่สำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นถ้าแม้ภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่เห่อไม่ปากกล้า
ไม่พูดพล่ามมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีใจตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งสำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับสรรเสริญด้วยเหตุนั้นถ้าแม้ภิกษุผู้รับนิมนต์เป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวเห่อปากกล้าพูดพล่ามมีสติเลอะเลือนไม่มีสัมปชัญญะมีใจไม่ตั้งมั่นมีจิตพลุ่งพล่านไม่สำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นถ้าแม้ภิกษุผู้รับนิมนต์เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่เห่อไม่ปากกล้าไม่พูดพล่ามมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีใจตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งสำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับสรรเสริญด้วยเหตุนั้นถ้าแม้ภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวเห่อปากกล้าพูดพล่ามมีสติเลอะเลือนไม่มีสัมปชัญญะมีใจไม่ตั้งมั่นมีจิตพลุ่งพล่านไม่สำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นถ้าแม้ภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่เห่อไม่ปากกล้าไม่พูดพล่ามมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีใจตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งสำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับสรรเสริญด้วยเหตุนั้นถ้าแม้ภิกษุผู้ทรงคฤหบดีจีวรเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวเห่อปากกล้าพูดพล่ามมีสติเลอะเลือนไม่มีสัมปชัญญะมีใจไม่ตั้งมั่นมีจิตพลุ่งพล่านไม่สำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นถ้าแม้ภิกษุผู้ทรงคฤหบดีจีวรเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่เห่อไม่ปากกล้าไม่พูดพล่ามมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีใจตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งสำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับสรรเสริญด้วยเหตุนั้นดูกระคฤหบดีเชิญท่านให้สังฆทานเถิดเมื่อท่านให้สังฆทานอยู่จิตจักเลื่อมใสท่านนั้นเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสเมื่อตายไปจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้จักให้สังฆทานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรื่องทรงสรรเสริญสังฆทานจบ